สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึง effect modification และ interaction effect คลิปนี้เป็นคลิปต่อเนื่องนะครับจากคำถามและเป็นคลิปที่จะทำขึ้นนะครับที่พูดถึงการทดสอบ interaction effect ผมมีคลิปที่แนะนำให้ท่านได้รับชมนะครับและติดตามอยู่3คลิปที่ได้มีการจัดทำไปแล้วสำหรับเนื้อหาที่ผ่านมานะครับของชุดนี้นะครับก็จะพูดถึงของ Mantel and Hansel Odds Ratio เป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยงโดยการถ่วงน้ำหนักและเรื่อง Confounding นะครับเป็นการทดสอบความสัมพันธ์หรืออิทธิพลที่แท้จริงประเด็นต่อมาก็คือ effect modification หรืออิทธิพลของตัวแปรอิสระที่มีต่อตัวแปรตามที่แตกต่างกันในกลุ่มที่ต่างกันคลิปนี้เราจะมาพูดถึง effect modification กับ interaction effect นะครับสำหรับ2ตัวนี้นะครับมีความคล้ายคลึงกันและเหมือนกันครับแต่ effect modification เป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับชีววิทยาของโลกหรือเป็นการใช้ทางด้านระบาดวิทยาสำหรับ interaction นั้นก็จะเป็นการวิเคราะห์กลุ่มย่อยของค่าสังเกตหรือข้อมูลหรือปฏิกิริยาร่วมกันระหว่าง2ตัวแปรอิสระที่มีต่อตัวแปรตามดังนั้นนะครับถ้าหากเราใช้ในงานทางด้านชีววิทยาหรือระบาดวิทยาเราก็จะนิยมใช้ effect modification ในขณะที่เป็นการวิเคราะห์ในสาขาอื่นๆนะครับเราอาจจะพบว่ามีการใช้ interaction นะครับอย่างเช่นในสายสังคมศาสตร์เราก็จะใช้ interaction เป็นต้นสำหรับ interaction ที่นำมาใช้บางครั้งก็นำมาใช้ในการวิเคราะห์โลจิสติกนะครับหรือการวิเคราะห์ตัวแปรกลุ่มซึ่งเวลานำมาวิเคราะห์ในโลจิสติกตัวแปรอินเตอร์แอคชั่นนะครับเราก็จะต้องสร้างตัวแปรก่อนนะครับอย่างเช่นเราต้องการทำอินเตอร์แอคระหว่าง x1 กับ x2 นะครับก็นำ x1 กับ x2 คูณกันเพื่อสร้างตัวแปรนะครับที่เป็นตัวแปร interaction นะครับจากนั้นก็นำเข้าสู่สมการนะครับซึ่งโมเดลที่จะวิเคราะห์ก็จะเป็นตัวแปร x1 นะครับ x2 และ x3 ซึ่งเป็นตัวแปร interaction สำหรับในการวิเคราะห์โลจิสติกนะครับถ้าหากตัวแปร interaction นะครับ significant เราถึงจะนำเสนอตัวแปร interaction นะครับแต่ถ้าเกิดตัวแปร interact ไม่ sig นะครับเราก็จะไม่นำเสนอหรือไม่แสดงตัวแปร interact อยู่ในสมการท่านสามารถติดตามผลงานต่างๆผมได้ใน YouTube ให้กำลังใจชอบใจกรุณากดไลค์ต้องการแบ่งปันกรุณากดแชร์ต้องการติดตามกรุณากด Subscribe ขอบคุณที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ